ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกับปาล์มบารีแอคอีกครั้งเลยนะคะวันนี้นะคะทุกคนเห็นรูปปกวันแล้วนะคะก็วันนี้เราจะมาเฮ้ยทุกคนได้ดูกันอีกแล้วนะคะก็จะเป็นสิ่งของที่ซื้อมาจากบิวเทียมถ้าเห็นรูปปกก็คือบิวเทียมไปทุกอาทิตย์ค่ะไม่ได้1 2 อย่างแบบไม่ได้มันต้องมีสักอย่างที่ซื้อมาจากบิวเทียมนะคะก็เพิ่งไปมาเมื่อวานนะคะไปเจอเพื่อนก็จะไปที่สาขาเซ็นทรัลพระราม9เซ็นทรัลลาดพร้าวนะคะบิวเทียมเนี่ยของเยอะแล้วก็คนเยอะด้วยนะคะโดยเฉพาะที่สาขาเซ็นทรัลลาดพร้าวคนเยอะมากๆค่ะก็อันนี้นะคะมีทั้งใน TikTok บิวเทียมนะคะแล้วก็มี Bath and Body Works ด้วยนะคะเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าฮอในวันนี้มีอะไรกันบ้างค่ะเดี๋ยวขอเริ่มต้นที่ Bath and Body Works ก่อนนะคะอันนี้เป็นของขวัญเกิดที่เพื่อนบามซื้อให้นะคะมี2 อย่างก็คืออันแรกจะเป็นแฮนด์ครีมนะคะเป็นวานิลาบัตเตอร์ครีมนะคะแต่ว่าปาล์มอ่ะไม่ได้ใช้แฮนด์ครีมอาจจะมีการแจกนะคะแล้วก็อีกอันนึงอันเนี้ยใช้แน่นอนแล้วก็ชอบมากๆก็คือเทียนหอมค่ะอันนี้คือกลิ่นสตรอเบอรี่พาวเค้กค่ะหวานหอมมากคือมันเป็นคนที่ชอบกลิ่นหวานหอมน้ำหอมหวานหอมสเปรย์ดับอากาศหวานหอมคือมันเป็นคนชอบมากกลิ่นหวานๆขนมอ่ะปาล์มชอบเสื้อเนี้ยมันหวานมากแล้วก็จุดไป2-3 ครั้งแล้วนะคะ2ครั้งคือแบบมันหอมอ่ะคือจุดเวลาแบบนั่งทำงานหรือดูซีรีส์มันฟินมากเพราะว่ามันแบบหอมมากเลยนะคะแล้วก็อาจจะไปซื้อเพิ่มที่เป็นกลิ่นนี้หรือว่าจะเป็นกลิ่นอื่นที่มีความหวานหวานเนี่ยมันชอบมากก็ขอบคุณเพื่อนด้วยนะคะที่ซื้อของวันเกิดให้ปาล์มคือวันเกิดปาล์มคือวันที่15ธันวาคมที่ผ่านมานะคะอ่ะต่อมาก็จะเป็นของที่ได้มาจากตักสุ่มใน TikTok ค่ะปาล์มเลือกร้านเป็นร้านนี้นะคะเป็นร้านที่2แล้วเป็นครั้งที่2ที่ปั๊มซื้อกับร้านนี้สำหรับตักสุ่มนะคะตะกร้าละ259บาทบวกค่าส่ง20บาทก็เป็น279บาทนะคะก็ได้มาเยอะอยู่แต่ว่าปั๊มรู้สึกว่าคุ้มนะคะเริ่มต้นที่น้ำหอมก่อนนะคะปั๊มชอบน้ำหอมแบรนด์นี้นะ Only You ค่ะมันจะเป็นกล่องแบบนี้นะคะไม่รู้ว่าทำเรียนแบบใครหรือเปล่านะคะนี่คือ30 ml นั่นเองนะคะก็จะหอมแบบกลางๆอ่ะแบบยูนิเซ็กกับในความรู้สึกปาล์มสามารถใช้ได้อะไรเงี้ยกลางๆไม่หวานไม่เซ็กซี่ไม่สปอร์ตอยู่กลางๆคือเหมือนแบบยูนิเซ็กสามารถใช้ได้แล้วก็ปาล์มชอบน้ำหอมโอลิยูเพราะอะไรมันถูกแล้วมันก็หอมแบบฟุ้งกำลังดีติดทนแบบสัก 3-4 ชั่วโมงอะไรประมาณนี้นะคะแต่ว่าถ้าฉีดกับเสื้อมันก็ติดทนนานตลอดทั้งวันนะแต่ว่าถ้าเหมือนคนที่แบบจะได้กลิ่นเนี่ยเขาจะต้องเข้ามาใกล้ๆนิดนึงมันกลิ่นไม่ได้ฟุ้งขนาดนั้นนะคะแล้วมันชอบที่มันถูกและมันก็เวลาพกใส่กระเป๋ามันไม่เลอะมันไม่เทอะทะอะไรมันค่อนข้างขวดเล็กแล้วก็เวลาเราไปห้องน้ำสาธารณะไม่ว่าจะเป็นบริษัทหรือว่าห้างสรรพสินค้าอะไรเงี้ยเวลาบุ๋งบุ๋งหรือว่ากระทั่งแบบถ่ายเบาอะไรเงี้ยมันก็ถ่ายเบาเงี้ยมันก็ใช้เพราะว่าออกจากห้องน้ำแล้วคนต่อมาได้กลิ่นมันยังรู้สึกว่าโอเคกว่ากลิ่นแบบไม่พึงประสงค์ก็จะอย่างนี้แล้วก็อีกอันนึงชอบค่ะเป็น Only You เหมือนกันนะคะอันนี้น่าจะเป็นเหมือนแบบเรียนแบบโปโลนะคะเรียนแบบน้ำหอมโปโลอันนี้กลิ่นหอมแต่ก็จะเป็นความแบบผู้ชายหน่อยๆ นะคะเดี๋ยวดมก่อนอันนี้มันจะเป็นกลิ่นสปอร์ตนะคะอันนี้เป็นกลิ่นสปอร์ตเลยแล้วก็ชอบเพราะว่ามันกลิ่นแบบสปอร์ตสะอาดอะไรเงี้ยส่วนอันนี้ก็จะเป็นกลิ่นแบบไม่ดอกไม้ไม่ฟุตตี้ไม่หวานไม่อะไรเลยคืออยู่กลางๆอะไรเงี้ยนะคะเพราะชอบทั้งคู่แต่ว่าชอบของโอริยูที่เป็นแบบสปอร์ตของโปโลมากกว่านะคะก็ซื้อมาแบบคำๆมานะคือปั๊มไปดูราคาแยกเนี่ยมันขายเหมือนขวดละ50บาทจนถึง60บาทแล้วแต่ร้านนะคะอันนี้ก็ได้มาในตักสุ่ม2อันนะคะซึ่งปั๊มก็รีเควสเป็นฟูชั่นกับตัวน้ำหอมไปต่อมาค่ะเป็นปัดแก้มค่ะคือในกล้องอ่ะปั๊มเห็นเป็นสีชมพูปั๊มก็เลยบอกให้เขาใส่แต่ว่าเหมือนเขาใช้ฟิลเตอร์เนาะมันก็เลยพอได้มาเป็นสีส้มซึ่งปั๊มอ่ะไม่สามารถใช้ปัดแก้มสีส้มได้ปั๊มรู้สึกว่าทุกครั้งที่ปั๊มแต่งหน้าส้มมันไม่ค่อยเข้าต่อมาค่ะเป็นอายแชโดว์ค่ะของ Kiss Beautyเป็นพี่หมีนั่นเองนะคะน่ารักมากๆเลย Sweet Bear Eyeshadow นะคะอันนี้เป็นเบอร์2ค่ะก็น่ารักเป็นโทนน้ำตาลนุ๊ดๆอะค่ะข้างในก็น่ารักนะดูดิ
ไม่รู้จะเห็นป่ะมันมีไฟอยู่นะคะสะท้อนเนี่ยน่ารักแล้วสีอ่ะใช้ได้จริงนะทุกคนเนี่ยเป็นสีโทนน้ำตาลใช้ได้จริงแล้วก็ชิมเมอร์โอเคเลยนะคะแต่ว่าเนื้ออาจจะไม่ได้ละเอียดขนาดนั้นเนี่ยชิมเมอร์มี2สีอันนี้ไว้โทนขาวหน่อยอันนี้ทองแต่มันก็ดูแทบไม่ออกนะคะอันเนี้ยใช้ได้เดี๋ยวมาใช้ให้ดูนะคะแล้วก็ตัวต่อมาอันนี้น่ารักมากเลยก็คือ Sweet Mint Lovely ค่ะเป็นปัดเข้มเดี๋ยวให้ดูข้างในก่อนนี่มันเป็นแบบนี้ค่ะอันนึงจะเป็นแปรงอันนึงก็จะเป็นบัตช์ออนซึ่งแปรงขนก็ไม่ได้นุ่มมากแต่ว่าก็ถือว่าโอเคเอามาปัดแป้งปัดแก้มได้หมดเลยนะปัดแก้มมันจะเป็น3สีใน1เดียวแบบนี้นะคะมีโบด้วยข้างหลังก็จะมีเข้ามาเป็นเซตนะความเห็นขายเดี่ยว120เลยนะก็จะมีสีไฮไลท์ชมพูอ่อนชมพูเข้มนะคะทาให้ดูปัดให้ดูอุ๊ยสุดลิงเลยคือมันใช้ยากเพราะว่าอะไรไอ้ผู้เนี้ยมันใหญ่มากแล้วเป็นตุ่นลิงไปแล้วทำไงดีมันลิงไปเลยอ่ะมันถือแน่นมากแต่ว่าพอเอาเยอะมากนะคะไม่เป็นไรปัดไปก่อนเดี๋ยวมันอ่อนเองอะเนาะสีน่ารักอะผมชอบแต่ว่าข้อเสียก็คือพอเอาเยอะแล้วก็อีแปรงเนี้ยไม่เหมาะสำหรับการปัดแก้มเพราะว่าผู้ใหญ่มากแล้วก็2อย่างสุดท้ายที่ได้จากปักสุ่ม279บาทก็คือคุชชั่นค่ะเป็นคุชชั่นแบรนด์เดียวกันเลยก็คือลาเมลล่านั่นเองนะคะปั๊มสอยมาด้วยกัน2สีคือเบอร์2และเบอร์3เบอร์2จะขาวกว่าหน้าปั๊มไปนิดนึงส่วนเบอร์3ก็จะเข้มกว่าหน้าปั๊มไปนิดนึงหนูต้องเอามาผสมกันวันนี้ก็เลยผสมกันนะคะนี่อันนี้เป็นแพคเกจจิ้งเบอร์2นะคะเสียดายที่ข้างหลังไม่มีบอกข้างหน้าก็จะเป็นแบบนี้เป็นดอกไม้อะไรเงี้ยนะคะอันนี้จะขาวไปกว่าหน้าปั๊มนิดนึงส่วนเบอร์3ก็จะเป็นสีเขียวคือตลับเขาก็จะเป็นสีเขียวเลยนะตามกล่องนี่สวยงามดูใน Shopee ราคาแบบ39 49 59แล้วแต่ร้านนะคะซึ่งเข้มแรงมากแม่ดิฉันจะขอใช้คุชชั่นในการตบๆนิดนึงเพราะว่าเข้มลิงแต่คุชชั่นลาเมล่ากลิ่นหอมดีอะแล้วก็ไม่จำเป็นต้องเซตแป้งเลยสำหรับคนผิวแห้งแบบปามนะคะเออเข้มก็ดูดีอะไรอย่างเงี้ยอ่ะเดี๋ยวโซสีให้ดูสักนิดนึงก็แล้วกันเนาะข้างในมันจะเป็นตะข่ายแบบนี้นะคะแล้วก็ก่อนที่จะเป็นตะข่ายมันจะเป็นแบบดึงอย่างที่ชอบมากที่มันเป็นแบบดึงเพราะรู้สึกว่าถ้าเป็นเหมือนฟอยล์หรืออะไรที่แบบอันนี้คือเบอร์3นะเห็นปะมันจะมีความเข้มกับผิวปาล์มนิดนึงส่วนเบอร์2นะคะแป๊บนึงนะเห็นปะนี่เบอร์2อันนี้เบอร์3เบอร์2ก็จะเป็นโทนเหลืองที่มีความขาวหน้าปาล์มเบอร์3ก็จะเป็นโทนขาวเหลืองแหละที่มีความเข้มกับผิวปาล์มฉะนั้นมันก็เลยต้องเป็นการผสมกันจ้าซึ่งหน้านี้ก็เป็นการผสมแล้วผสมมันก็คือดีขึ้นอะไรเงี้ยแต่ว่าคุชชั่นมันถูกมากจะซื้อ10อันก็ไม่เสียดายนะโอเคแล้วนี่คือเป็นของที่มาจากปักสุ่มราคา279บาทก็จะมีปัดแก้ม1ปัดแป้ง1คุชชั่น2ก็เป็น4แล้วกันเนาะ5 6 7 8 200กว่าบาทก็ถือว่าคุ้มนะแกมาแล้วก็อย่างที่ซื้อมาจากบิวเทียมแล้วก็มีวัตสันบ้างเล็กน้อยนะคะเริ่มแรกจากวัตสันก่อนก็แล้วกันแวะวัตสันก่อนจะไปบิวเทียมก็ได้เป็น Intuit Kombucha Mineral Water Essence ซึ่งผมเห็นตั้งแต่ใน Shopee ผมรู้สึกว่าอยากได้มันก็เลยสอยมาเมื่อวานเพิ่งลองใช้ไปครั้งแรกนะคะก็จะเป็นขวดแบบนี้นะคะ150 ml 129บาทถูกมากเมื่อวานลองใช้ไปแล้วก็รู้สึกแบบซึมลงผิวดีที่ซื้อเพราะว่าเขาเป็นแบบ Pro Tightening อ่ะคือเหมือนแบบช่วยเรื่องรูขุมขนแล้วก็มี Micro Active Moisturizer ด้วยแล้วก็เป็น Huge Activating ก็น่าจะเป็นเหมือนไอ้นี่ป่ะลดเลือนริ้วรอยก็คำเคลมมันก็เยอะนะมันก็ต้องดูผลว่ามันจะเป็นไงแต่ว่ารู้สึกใน First Impression ในการใช้ก็คือว่ามันซึมไวดีมันเป็นน้ำๆเลยแล้วก็ถึงจะไม่มีกลิ่นนะแล้วก็อีกตัวนึงอันนี้ซื้อมาจากเซเว่นจ้ะเป็นโลจูคิส 30X ไฮยาเซรามายอันนี้ถูกนะ79บาท15 ml ก็จะได้มาขวดประมาณนี้ขวดใหญ่อยู่นะไม่เต็มหรอกแต่ว่าขวดใหญ่แล้วก็ลองใช้ไปเมื่อคืนซึมไว้ซึมง่ายซึมไวตื่นมาหน้าไม่ลอกอ่ะทั้งที่วันนี้อ่ะวัน22อากาศเย็นมากตื่นมาหน้าไม่ลอกถือว่า
โอเคเลยนะคะ79บาทซื้อได้ใน 7-Eleven นะคะแล้วก็ต่อมาเป็นสิ่งที่ซื้อมาในบิวเทียมและอันแรกเป็นเซนซิพลัสน้ำยาล้างคอนแทคเลนส์นั่นเองอันนี้68บาทคือเห็นราคาปุ๊บซื้อปั๊บเลย100 ml 68บาทถูกกับแบรนด์อื่นที่บัมใช้ปกติบัมใช้ C&C ค่ะบัมชอบใช้ C&C มากกว่าเรนูอ่ะหลายคนชอบใช้เรนูมากกว่าอะไรเงี้ยบัมชอบใช้ C&C มากกว่าอะไรเงี้ยและอันเนี้ยมันก็ถูกเราเป็นสายแบบของถูกอยู่แล้วก็ซื้อของถูกไว้ก่อน68บาท100 ml ใช้ได้นานนะแล้วก็ตัวต่อมาเป็นนี่ Sleeping Marks นะคะบาโนบากิที่จะเป็น my favorite ในปีนี้แน่นอนนะคะทุกสูตรเราปั๊มใช้ทุกสูตรปั๊มซื้อเป็นสูตรคาเฟอีนมาเพราะว่าช่วงนี้ปั๊มเขียนนิยายแล้วก็นอนดึกอะไรเงี้ยเขียนนิยายก็จะแบบตีสามตีสี่อะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าต้องมีอะไรเสริมผิวนิดนึงซึ่งผิวก็จะบอกร้องขอว่าไม่ไหวนะแกนอนขนาดนี้แล้วแกมาใช้ชั้นก็ไม่ไหวอันเนี้ยคาเฟอีนจะช่วยเรื่องผู้ผิวโทรมแต่ว่ามันก็ช่วยไม่ได้ต้องฉีดเอาไหมปั๊มอีกตัวนึงแต่ว่าซื้อมาสองอันมันซื้อในแถม189บาทนี่ค่ะไฮยาอีกแล้วเพราะอะไรดิฉันเป็นคนผิวแห้งนี่คือชื่อแบรนด์ว่าโจจิค่ะ Secret ยังไฮยาคอลลาเจนมีขนาด10 ml ราคาเดียวๆ89บาทแต่1แถม1ก็เป็น89บาทก็จะได้เป็น20 ml ถือว่าคุ้มนะอะไรที่เป็นไฮยาดิฉันชอบมากว่าดิฉันเป็นคนหน้าแห้งเลยค่ะทุกคนอย่างเงี้ยแล้วพอไม่มีอะไรที่เป็นวิตามินซีหรือว่าพวกลดรอยแดงเนี่ยเป็นสิวเนี่ยไม่หายแบบรอยก็ไม่หายสักทีเพราะอะไรไม่มีอะไรที่เป็นลดรอยสักอย่างและอย่างสุดท้ายถูกมากแล้วก็ขนาดใหญ่มากคือกันแดดค่ะ Invisible Sun Protection ใครอยู่กับปั๊มมานานๆจะรู้ว่าปั๊มเคยชอบตัวนี้นะคะ60 ml 168บาทน่าจะใช่นะ168มันคือราคา275ลบ106บาทนะคะมันเซลซึ่งมันแบบคือกันแดดของเคที่ดอปั๊มชอบทุกอันเลยโดยเฉพาะไอ้รุ่น Full It อ่ะแต่ทีนี้ที่บิวเทียมันไม่1แถม1แล้วมันเป็นแบบชิ้นเดียว450ก็เลยไม่ซื้อก็เลยซื้อเป็นตัวนี้แทนนะคะเอาละแกะไม่ออกว่าจะแกะให้ดูซะหน่อยแต่ว่าเป็นสิ่งที่แบบใช้แล้วเคยชอบแล้วก็ปลื้มแต่ว่ากันแดดมันน้อยเนาะมันแค่เหมือนแบบ30 P SPF 30 PA 3บวกแต่ว่าคือก็อยู่หน้าคอมแค่นี้ก็ใช้ประมาณนี้ก็น่าจะโอเคแล้วโอเคแล้วนี่ก็คือ Haul ทั้งหมดนะคะในเดือนนี้นะคะในก็น่าจะลงก็คือปลายธันวาถ้าใครได้แบบโบนัสเงินเดือนออกก็ไปหาซื้อกันได้นะคะสิ่งที่แนะนำก็จะเป็นกันแดดและเทียนหอมด้วยที่เพื่อนซื้อเป็นของขวัญวันเกิดให้นะคะแล้วก็พวกตักสุ่มอะไรต่างๆก็ไปลองดูกันนะคะคูชั่นใช้ดีอยู่นะคนผิวแห้งอย่างปาล์มใช้ได้แต่ว่าไม่ต้องลงแป้งเยอะคนผิวมันก็น่าจะใช้ได้นะคะก็วันนี้เป็นฮอประมาณนี้แหละหวังว่าทุกคนจะชอบกันนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ปั๊มด้วยตามปั๊มในโซเชียลมีเดียด้านอื่นค่ะรีวิวจ้าปั๊มในเอ็กซ์ Twitter หรือ IG แอดปั๊มเองนะคะแล้วก็ใครที่ยังไม่กด Subscribe อย่าลืมกด Subscribe นะส่วนใครใจดีจะโดเนทให้ปั๊มก็ได้ค่ะแล้วกลับมาเจอกันใหม่ใน EP หน้าสวัสดีค่ะ